สวัสดีค่ะมาถึงตอนนี้ดิฉันคิดว่าทุกท่านสามารถสร้างแบบทดสอบได้อย่างคล่องแคล่วกันแล้วนะคะเรามาเรียนรู้การใช้งานจริงกันเลยนะคะสำหรับการใช้งานโปรแกรม Kahoot เราสามารถใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนที่มีอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ใช้งานด้วยสมาร์ทโฟนจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Kahoot ลงเครื่องก่อนโดยค้นหาคำว่า Kahoot เมื่อดาวน์โหลดแล้วให้ทำการติดตั้งโปรแกรมเพื่อให้พร้อมใช้งานในการเริ่มเล่นเกมแบบทดสอบจะต้องมีทั้งผู้ตั้งคำถามหรือผู้สอนและผู้ตอบคำถามหรือนักเรียนโดยผู้สอนจะต้องเปิดโปรแกรมแสดงบนสกรีนหน้าห้องเพื่อให้นักเรียนเห็นข้อมูลพร้อมๆกันมีขั้นตอนดังนี้สำหรับผู้ตั้งคำถามหรือผู้สอนทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบโดยเปิดเว็บไซต์ kahoot.com แล้วล็อกอินและเลือกวิธีการเข้าใช้งานเช่นเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Gmail หรือจะเปิดไปที่ create.kahoot.it ก็จะเข้าหน้าจอล็อกอินให้เลยโดยจะเข้าสู่หน้าแรกของผู้ใช้งานระบบต่อมาผู้ตั้งคำถามหรือผู้สอนไปที่เมนูด้านบนคลิกเมนู Kahoot ระบบจะแสดงแบบทดสอบทั้งหมดที่ผู้สอนได้สร้างไว้จากนั้นให้ผู้สอนเลือกแบบทดสอบที่ต้องการเล่นคลิก Play ตรงแบบทดสอบที่เลือกจะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้เลือกรูปแบบการทำแบบทดสอบดังนี้ Classic ทำแบบทดสอบเป็นรายบุคคลและ Team Mode ทำแบบทดสอบเป็นกลุ่มเมื่อเลือกรูปแบบการเล่นแล้วโปรแกรมจะแสดงรหัสหรือเกมพินของแบบทดสอบเพื่อให้ผู้ตอบคำถามหรือผู้เรียนใช้ในการเข้าโปรแกรมเพื่อทำแบบทดสอบโปรแกรมจะคอยผู้เข้าร่วมทำแบบทดสอบและจะแสดงชื่อผู้เข้าร่วมพร้อมจำนวนผู้เข้าร่วมเมื่อมีผู้เข้าร่วมครบตามต้องการให้คลิก Start เพื่อเริ่มเล่นสำหรับผู้ตอบแบบทดสอบหรือนักเรียนมีวิธีเข้าใช้งานโปรแกรมได้2วิธีคือการเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ kahoot.it และการเข้าใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน Kahoot เมื่อผู้ตอบแบบทดสอบหรือนักเรียนเข้าใช้งานจะปรากฏหน้าต่างให้ใส่รหัสหรือเกมพินของแบบทดสอบที่ต้องการทำเลือก Enterให้ใส่ชื่อที่ต้องการให้แสดงบนจอสกรีนคลิก OK Go เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามหรือนักเรียนเข้ามาในระบบผ่านเกมพินจะปรากฏชื่อผู้ทำแบบทดสอบขึ้นบนหน้าจอของผู้ตั้งคำถามหรือผู้สอนเมื่อผู้สอนเห็นว่ามีผู้เข้าระบบครบแล้วให้คลิก Start โปรแกรมจะเริ่มแสดงคำถามเมื่อมีคำถามขึ้นผู้ตอบแบบสอบถามหรือนักเรียนจะต้องมองคำถามผ่านจอผู้สอนหรือผู้ควบคุมและเลือกคำตอบที่แสดงด้วยสัญลักษณ์แต่จะไม่แสดงคำถามและรายละเอียดคำตอบลงในเครื่องของตนเองโดยเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวสำหรับหน้าจอผู้สอนหรือผู้คุมจะแสดงเวลานับถอยหลังและแสดงจำนวนคนที่ตอบคำถามแล้ว
สำหรับผู้ที่ตอบคำถามผิดในเครื่องของตนเองจะแสดงว่า incorrect ส่วนผู้ที่ตอบถูกจะแสดงว่า correct เมื่อเวลาหมดหรือคำตอบหมดทุกคนแล้วโปรแกรมจะแสดงสถิติคะแนนตามข้อที่เลือกส่วนของผู้ควบคุมเมื่อกด Next จะแสดงผลอันดับคะแนนของผู้เข้าร่วม5อันดับหากผู้สอนต้องการบันทึกผลการทดสอบให้คลิก Get Result โปรแกรมจะแสดงให้เลือกวิธีการบันทึกซึ่งมี2วิธีคือ Direct Downloadเป็นการบันทึกไฟล์ Microsoft Excel ลงเครื่องคอมพิวเตอร์และ Save to Drive เป็นการบันทึกข้อมูลใน Drive เป็นอย่างไรบ้างคะการใช้งานไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะอย่าลืมเรียนรู้ในวิดีโอถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ